ันลูกกับลูกยากมากค่ะก็คือปกติอ่ะเราถ่าย YouTube ด้วยกันอ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนี้คือเหมือนประมาณว่าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กล้องก็แบบคนกันเองแต่พอเราต้องไปอยู่หน้าเซตแล้วอย่างที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่แบบตามสบายลูกอยากจะทำก็ทำไม่อยากไม่ทำก็ไม่ได้อันเนี้ยเขามีแบบอยากได้ช็อตเนี้ยขอเหอะแค่ช็อตเนี้ยแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าแพทสั่งลูกแล้วลูกจะสามารถแบบทำได้เลยภายในช็อตเดียวแล้วบางทีพอเขาทำแล้วอ่ะเขาก็จะมีคำถามกลับมาว่าเสร็จยังอ่ะก็คือทำแล้วเขาไม่ใจเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องทำหลายๆครั้งอันไหนยากสุดเลยครับเพราะเห็นมันมีสองทุกยากทุกอันเลยค่ะแพทตีกับลูก2วันเต็มๆตีจนแบบว่าพี่ๆที่กองอ่ะเขาพูดว่าคุณแพทน้องเก่งแล้วนะคะคุณแพทยืนกับลูกต้องใจเย็นๆคือตัดจริงๆงานอ่ะไม่ได้เลิกเลทแล้วก็ยังไงทางทีมงานก็ยืนยันว่าเลทเก่งจริงๆคือเราอ่ะสแตนบายว่าเราจะเลิกกัน 5:00 นแต่2วันเลทสามารถทำได้ภายใน 4:00 นกับ 3:30 นแล้วแพทก็ยังงงอยู่ว่าพี่ไม่ต้องเกรงใจคือเหมือนแบบทำไม่ได้อ่ะแพทจะบังคับให้เขาทำให้ได้ให้ได้คือเหมือนพอเราเป็นนักแสดงแล้วรู้สึกว่าช็อตแต่ละช็อตอ่ะมันไม่ได้มาง่ายๆถ้าสมมติมันไม่ได้พี่ไม่ต้องเกรงใจพี่บอกแพทเลยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าได้เห็นออกมาชื่นใจไหมครับกับโฆษณาชื่นใจผลงานแรกเนี่ยค่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเรามีการคุยกันไว้ก่อนถ่ายว่าเราต้องมาทำงานเราต้องทำงานใช่ไหมลูกทำเป็นไงครับหอมสดชื่นทำยังไงไหนทำท่าหอมก่อนไม่ใช่แค่ที่มูกเข้าตวงนะเอาเอาเอาไปต้องวันเอาเอาคิมูเก็บพี่หรอป้ายคิมุงไม่ได้ค่ะก็ไม่ง่ายทำงานกับลูกไม่ง่ายแต่แพทเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนี่ก็3ขวบอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกแพทว่าแพทลูกคุณเพิ่ง3ขวบได้เท่านี้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยรับไหมรับทุกตัวนะคะลูกรับไหมรับไหมรับงานทุกตัวไหมลูกไม่ได้เตรียมรับครับเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะก็ดีอ่ะคือเขาก็เป็นกำลังใจให้แพทในทุกๆเรื่องอะค่ะอยู่กับเขาแล้วก็มีความสุขอะค่ะเขาก็เป็นทุกอย่างจริงๆแหละความสนทวีคูณมากมากความกวนตีนความสนความแบบรู้มากรู้เรื่องพูดเยอะถามเยอะถามแบบไม่ได้ต้องการคำตอบถามไปอย่างนั้นถามเพราะรู้ว่าแม่รำคาญคือเขามาหมดจริงๆไม่ต้องเรียนหัวโจกไหมคะพี่แม่ไม่ถึงขนาดหัวโจกอะค่ะแต่เขาชอบเรียนแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคลิปที่เวลาดูเวลาคุณครูเขาส่งมาอย่างเงี้ยลูกเราไม่สามารถอยู่ในแถวได้จริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นคลาสเต้นอย่างเงี้ยเขาจะต้องอยู่กลางวงแล้วเขาก็จะเป็นตัวแบบตัวตั้งตัวตีถ้าสมมติว่าเพื่อนไม่เต้นเขาจะไม่แฮปปี้ละเพื่อนทุกคนต้องเต้นทำไมทุกคนไม่เอนจอยเขายังเอนจอยเลยอะไรเงี้ยและคลิปที่เราดูเราแบบทำไมเขาไม่อยู่ในแถวแล้วเขาจะไปยุ่งกับเพื่อนเขาทำไมคือเขาจะแบบเขาเต้นแล้วอะทำไมเพื่อนบางคนไม่เต้นอะไรแต่ก็ชอบไปโรงเรียนใช่ไหมชอบไปโรงเรียนค่ะชอบไปโรงเรียนคือต่อคือจ้าอันนี้คือไมโครโฟนค่ะอันนี้ก็คือไมโครโฟนเออนั่นแหละค่ะเนี่ยมือถือใช่เขาเป็นเด็กเป็นตัวของตัวเองอะค่ะเป็นตัวของตัวเองมากแล้วก็ควบคุมค่อนข้างลำบากอย่างเช่นหนึ่งที่บอกว่าทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยสมมติเราบอกว่าเขาทำงานลูกต้องทำแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทำแล้วมันต้องเสร็จแล้วเขาถึงได้มีคำถามว่าเสร็จหรือยังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำหลายๆเทคอะไรอย่างเงี้ยแม่จ๋าอุ้มจ๋าใช่ไหมไหนทำดาอะไรนะดาลี่ดาลี่หอมอะไรหอมอะไรอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงแม่หนูดูตอรี่ทอยสตอรี่อะกลัวคุณถือทอยสตอรี่อยู่อะคุณถือแต่ยื่นให้แม่ด้วยนะเสียงไม่เข้าได้อะยืนก่อนยืนอะอะยื่นสัมภาษณ์แม่ด้วยยื่นมาไม่ใช่ไม่อะแล้วยังไงนะคะเขาเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเด็กเขาเป็นตัวของตัวเองควบคุมยากโอ้โอ้มีดุโอ้ดังดึงผมดุแพทดุมากนี่ขนาดแพทดุแล้วนะหายไปแล้วคือแพทเนี่ยคืออำนาจมืดในบ้านเลยคือทุกคนอ่ะจะเหมือนแบบลากหลานจะไม่ค่อยดุหลานจะปอยอะไรเงี้ยเพราะเขารู้สึกว่าแม่มันอ่ะดุอยู่แล้วแล้วทุกคนก็ไม่อยากดุซ้ำแต่แพทเวลาดุอ่ะคือแพทเอาจริงอ่ะ
ตีคือถ้าตีแล้วไม่ร้องอ่ะแพทไม่ตีนะคะเพราะมันจะกลายเหมือนเป็นเล่นต่อสู้ตีแปะกันไปแปะกันมาเขาไม่เก็ทคือถ้าตีแล้วร้องแล้วจบแล้วก็มานั่งอธิบายกันว่าเออทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ก่อนจะตีอ่ะคือแพทต้องคุยกับเขาเยอะมากจนเขาท้าทายจริงๆอ่ะเราถึงจะตีหรือบางทีแพทไม่ตีก็คือไม่คุยกันแยกห้องเล่นออกไปข้างนอกห้องเลยเด็กๆอย่างนี้แม่คุยไม่รู้เรื่องต้องสักพักอ่ะเขาถึงจะยอมเบาลงคนนี้คือขี้เก๊กมากคือเขาจะเอาชนะแพทจนเขารู้ว่ามันเอาชนะไม่ได้แล้วจริงๆเขาถึงจะหยุดแล้วซอฟลงแล้วถึงจะยอมมาขอโทษแต่ถ้าสมมติว่าแบบเหมือนแพทอันนี้ยอมรับเลยคือถอดแพทออกมาทุกอย่างจนเราแบบบางทีเราอยู่กับเขาทุกคนก็พูดว่าแพทไม่ต้องโทษใครเลยอ่ะก็คือมันคือพันธุกรรมและ DNA ของยู 80%เพราะถ้าถามถึงพ่อเขาพ่อเขาซอฟต์กว่านี้ค่ะพ่อเขาซอฟต์แล้วไม่ค่อยพูดแต่คือพ่อเขาว่าเป็นตัวของตัวเองมากแต่พ่อเขาเป็นคนดื้อเงียบคือถ้าไม่ทำจะไม่โวยวายแต่ไม่ทำเลยแต่คนนี้โอ้โหโอ้โหลงตัวเป๊ะเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะเลยคนนี้อ่ะเลสซิ่งตอบมามิสิครับว่าหนูดื้อไหมนิ่งๆไม่ดื้อหล่อหรอเพราะว่าตอนเด็กๆเขากังวลคือรู้สึกว่าเด็กๆเขาจะอ้วนกว่านี้แล้วมันจะแบบว่าจะยืดขึ้นพอยืดขึ้นเขาก็ดึงขนแม่เขาใช่คือแพทก็ทุกคนก็บอกแต่แพทก็รู้สึกอาจจะอยู่ด้วยกันทุกวันมั้งคะก็เลยเฉยๆใช่ๆๆๆๆๆแค่รู้สึกว่าน่าอยากให้ลูกอ้วนกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยอย่าดูหล่อมั้ยครับหนูหล่อมั้ยลูกหล่อมั้ยครับหล่อเหรอหล่ออะไรเนี่ยมีสาวมาจีบมั้ยครับมีสาวยังไม่มีได้ห้ามหรือว่ายังไงแน่นอนค่ะถามลูกไม่มีเนาะมีแต่เพื่อนเนาะใช่มั้ยครับนี่ห่วงแล้วเหรอคะห่วงมั้ยแม่มียังมะขันตาแม่มียังคะลูกถามแม่มียังตามมะขันตาไม่เอาให้ก็ได้ช่วยเด็กคนนี้ออกไปทีเล็กอยู่เฉยๆจะอยากกลับบ้านไหมอยากไปดูหนังไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถามอะไรคะยากหน่อยโอ้ยอย่าไปแม่ยืนก่อนแล้วไม่ยอมลงด้วยนะยืนก่อนโอ้ยอย่ากัดแม่เอาเด็กคนนี้ออกไปทีค่ะอยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่แพทอยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้มาพี่เลไปค่ะไปก่อนค่ะไม่ยอมไปไปกับข้าวฝานไงมันเอากุหลาบเอาฝากพรีเซนเตอร์อีกทีดาลี่อ่ะอันไหนพูดก่อนดาอะไรคะดาอะไรคะไปเลยตัวอ่อนอีกอะตัวอ่อนดิไม่ลงพื้นด้วยส่งหลานอะมาค่ะโอ้มันกัดไม่มีอะไรเลยคือแพทกับพี่โอ๊ตเนี่ยนะเราเนี่ยก็ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็คือคนจิ้นเยอะแล้วช่วงหลังๆก็หนักหน่วงขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราอะแฮปปี้หมายถึงว่าเราชอบตรงที่ว่าเราทำงานออกมาแล้วคนชอบส่วน MV เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ของตัวที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งในนั้นซึ่งมันจะมีแบบ continue to be continue อีกซึ่งมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวอยู่แล้วแต่ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวเปิดซึ่งพี่โอเขาตั้งใจจะวางให้ตรงกับวันที่14กุมภาพอดีแล้วด้วยเนื้อเรื่องมันน่ารักแล้วคนก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วประจบกับออนพร้อมกับหมีพาซิ่งซีซั่น3ที่เราได้เดินทางไปเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใช้ชีวิตก็อยู่3-4คนซึ่งก็เลยทำให้คนแบบอุ้ยยิ่งชอบอะไรเงี้ยยิ่งติดตามอะไรเงี้ยเรารู้สึกหรือหวั่นไหวหรืออะไรมั้ยด้วยนี่ก็คือก็มีคุยกันแหละเพราะมันก็อยู่กันมาสักพักแล้วคนก็จีนแล้วต่างคนก็ต่างโสดใช่มั้ยมันก็มีแบบเราชอบแซวกันด้วยแหละแบบจีบกูเหรออะอะไรเงี้ยก็แซวกันเงี้ยจนมันเหมือนแบบมีอยู่วันนึงแพทมึงถามว่าจีบกูป่ะวะอะไรเงี้ยถามพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตบอกว่ามึงเป็นไรอ่ะเราบอกเราก็เลยเหมือนเป็นการคุยกันว่าจริงๆอ่ะความรู้สึกดีของเราอ่ะมันมีแหละเขาก็บอกว่าแพทไม่ใช่คนไม่น่ารักเลยนะอยู่ด้วยแต่เพียงแต่ว่าคือเราสองคนมองเหมือนกันพอดีเป๊ะเลยว่าเป็นอย่างนี้ดีแล้ว
ถ้าสมมติเราขยับกันไปมากกว่านี้แล้วมันเกินตรงนี้แล้ววันนึงมันไปกันไม่รอดการกลับมาทำงานกันอีกไม่รู้ว่ามันจะกลับมาได้ไหมหรือมันจะต้องไงเพราะอยู่วงการเดียวกันเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันควรจะอยู่แค่นี้แล้วกำลังกลมกล่อมแล้วแล้วแพทก็เห็นด้วยพี่โอ๊ตก็เห็นด้วยว่าพี่ก็อยากเป็นพี่ของแพทแล้วเป็นลุงของเลดแบบนี้ดีกว่ามันมากกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยหรอคือมันสนิทนะคะเหมือนเป็นคนในครอบครัวแต่ไม่หน่อยเพราะว่าจะเป็นอย่างอื่นนะแต่เป็นแค่คนในครอบครัวที่เราก็สนิทกันแล้วมีอะไรเราก็คุยกันอะไรเงี้ยมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วจะยังไงคือณตอนนี้อย่างที่บอกไงคะว่ามีการคุยกันเรียบร้อยแล้วว่ามันคงไม่เพิ่มไปกว่านี้เพราะเราทั้งคู่มองเหมือนกันว่าถ้าเพิ่มไปกว่านี้เอาง่ายๆที่เราชอบคุยกันอ่ะถ้าเกิดมันจุ่มกันขึ้นมาจริงๆอ่ะแล้ววันนึงอ่ะมันเกิดแบบไม่จุ่มกันแล้วแล้วเราจะมองหน้ากันยังไงเราจะได้ความคิดตรงนี้ได้ใช่หมายถึงเรียบร้อยแล้วความคิดถ้าจีบกูไหมก็หมดเลยหรือว่ามันก็หมดคือมันเห็นตรงกันว่าเออก็จริงอ่ะคือไอความรู้สึกดีๆอย่างที่บอกคือมันคนมันอยู่ด้วยกันนะเนอะแล้วคนมันก็โสดทั้งคู่แล้วพี่โอ๊ตเขาก็ดูแลลูกเราดูแลเราดีอะไรเงี้ยมันก็มีแอบคิดบ้างว่าเออถ้าได้โอ๊ตกูก็คงจะสบายแหละเว้ยเฮ้ยเราขออะไรก็ได้หมดเออป่ะเราก็แอบคิดว่าเออได้ก็คงจะสบายไม่มีไม่มีแอบใดๆคือพี่โอ๊ตไม่เคยชวนไปไหนนอกรอบใดๆอย่างเงี้ยเราก็งงมากซึ่งมีคนเห็นอะไรต่างๆนานาว่าเป็นโอ๊ตพาแพทไปอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนึงถ้าคุณจะสังเกตว่าถ้าแพทไปไหนจริงๆจะต้องมีลูกแต่วันนั้นที่คุณเห็นไม่ใช่ฉันแน่นอนเพราะไม่มีลูกเราก็เลยถามเขาว่าใครวะแพทในความที่มันประจวบเหมาะกับสิ่งที่พี่โพสเหมือนแบบแพทเป็นพานะเป็นพี่น้องคนก็คิดว่าเออเป็นการสื่อถึงมันคือแคปชั่นที่วันน้องก็หาใน Google น้องได้อะไรน้องก็โพสอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับพี่โอ๊ตเลยส่วนพี่โอ๊ตกับแพทแล้วเราเคลียร์กันลงตัวว่าอยู่ให้น้องแบบปลอกลอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนึงเขามีแฟนใจเราจะแป้วๆไหมเราก็กลัวว่าเขาจะเปแฟนเขาแล้วไม่เปแฟนเราแต่ถ้าเขายังบริหารได้เราก็แฮปปี้นะเขามีมาบอกไหมว่าคุยกับผู้หญิงคนไม่มีค่ะไม่มีที่พี่แพทเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันดีที่สุดดีกว่าเชื่อแพทเถอะก็แสบที่รอบข้างมันไม่มีผลไม่มันเลยไปแล้วคือเพราะไอเชียร์นี่แหละเราถึงมานั่งคุยกันไม่ใช่ว่าไม่มีผลนะคะเป็นเพราะว่าเชียร์ด้วยเราด้วยหลายๆอย่างด้วยเราก็เลยถึงมานั่งคุยกันจนพอบทสรุปที่เรามานั่งคุยกันคือจริงๆอ่ะความรู้สึกของเราอ่ะมันไปไม่ถึงกันทั้งคู่อยู่แล้วอันนี้แพทพูดเลยว่าไปไม่ถึงเพียงแต่ไอ้แรงเชียร์นี่แหละแล้วก็ความที่แบบเอ๊ะหรือจะลองหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะพอมานั่งคุยกันเราถึงรู้ว่ามันไปไม่ถึงนั้นไม่ถึงแน่นอนเพิ่งคุยกันไม่นานเนี้ยค่ะว่ามันไปไม่ถึงแน่นอนย้อนถามที่แพทที่พี่แพทบอกว่าเหมือนมีคนเห็นพี่แพทกับพี่โอ๊ตไปไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือแสดงว่าพี่ก็ต้องรู้แล้วว่าเหมือนมีคนมาพูดว่าเราไปไหนด้วยกันบ่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอีบูมอุ๊ยโทษค่ะคุณบูมคุณบูมเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เมื่อคุณบูมพยายามบีบคั้นเราก็เป็นอะไรบอกมาไปเอมบาซีใช่ไหมไม่ได้ไปต้องมีใครโกหกเอ้าก็ไม่ได้ไปดูหนังเรื่องอะไรพี่น้องไม่ได้ไปพี่กินข้าวด้วยใช่ไหมพี่น้องไม่ได้ไปแล้วเอาลูกไปไว้ไหนเอ้าก็บอกว่าไม่ได้ไปแล้วจะถามพี่โอ๊ตไหมเราก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมบูมถึงมาเค้นกับเราเขาบอกว่ามันเกิดจากว่ามีหลายคนเห็นแล้วคนก็คิดว่าเป็นเราแล้วก็เหมือนมาถามที่บูมว่าแกตกลงกับเขาอะใช่ใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งบูมเป็นคนเดียวที่จะเข้าถึงตัวแพทได้เพราะเราต้องเจออีบูม5วันนะเนาะนางก็เลยปะโอ้คุณบูมคุณบูม5วันก็เลยคุณบูมก็เลยมาถามเราสุดท้ายเราก็เลยแบบอาบูมถ้าเธอไม่เชื่อฉันเดี๋ยวฉันจะทักไปถามคุณโอ๊ตให้ก็เลยทักไปถามให้ซึ่งคุณโอ๊ตบอกว่าไม่ไปก็ซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่คุณโอ๊ตอีกหน้าเหมือนไปอีกหน้าเหมือนคุณโอ๊ตเหมือนกับคนพี่ก็บอกเอาดีๆคุณโอ๊ตบอกว่าไม่ชอบดูหนังลงจ้ะคุณโอ๊ตไม่ชอบคนเยอะๆแล้วคุณโอ๊ตก็ไม่ชอบเป็นเป้าสายตาคุณโอ๊ตชอบดูในบ้านมากกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าไลฟ์สไตล์เขาเราก็เลยส่งไปให้บูมดูว่าเคลียร์นะนะน้องไม่ได้ไปนะแล้วก็ช่วยไปบอกกับหลายๆคนที่เข้าใจผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยจบเรื่องนี้อดีตคนรักเราก็มีการขึ้นอะไรเขาอย่าโยงนะไม่เกี่ยวกันเลย
พี่เบนไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วก็พี่เบนไม่ใช่คนโยงแล้วก็แพทกับพี่เบนไม่เคยคุยกันแบบเรื่องอื่นแล้วเราสองคนไม่คุยกันเรื่องอื่นแล้วนะคะเราคุยกันแค่เรื่องลูกเราจะมีแค่เรื่องลูกจบบริบูรณ์แน่นอนคือมันไม่ต้องเช็คชัวร์แล้วแหละคืออย่างนี้เราสองคนน่ะเราเลือกที่จะไม่พูดกันอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแต่เชื่อแพทเถอะว่าคนที่อยู่ในสถานะอย่างแพทอ่ะมันวัดได้อยู่แล้วคือเรื่องมันไม่ได้เกิดแค่3วัน2อาทิตย์1เดือนที่แบบโอ๊ยเดี๋ยวก็รีเทิร์นเพิ่งเลิกกัน2เดือน3ปีละ2ปีกว่าจะ3ปีแล้วลูก3ขวบแล้วอะที่เราไม่ได้คอนทินิวเพราะฉะนั้นมันจะยังไงมันเป็นไปไม่ได้เราไม่เคยนอนด้วยกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันด้วยซ้ำลูกยังแยกกันไปรับแบบแต่จังหวะมันจะพอดีกันตลอดมาเจาะเนี่ยแหละจนเขาต้องบอกว่าแคปชั่นอย่าลงบ่อยแม่ด่าเห็นป่ะคือเขาเหมือนแบบเขาเป็นพวกแคปชั่นเหมือนกันบางทีเขาไปได้ยินจากเพื่อนในแก๊งหรืออยากลงบ้างพอลงปุ๊บแม่ด่าไม่ลงเลยมันจบบริบูรณ์เพราะว่าเขามีคนใหม่ของเขาแล้วยังไม่ทราบคือแพทย์ไม่รู้อย่างที่บอกเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แต่ที่บอกว่าจบบริบูรณ์อ่ะคือแพทย์ก็รอมา2ปี6เดือนแล้วนะ2ปีกว่าจะ3ปีแล้วแล้วแพทย์คิดว่ามันก็ควรสิ้นสุดการรอแล้วคำตอบมันชัดคือบางคนอาจจะเลือกที่จะพูดแต่บางคู่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการพูดมันจะดีเสมอไปบางทีเวลามันทำให้เรารู้เองคือพี่อาจจะไม่ได้รู้จักเนเจอร์หรือว่าพื้นฐานของพี่เบนดีแล้วทุกคนก็อาจจะคาดหวังว่าการรอคำตอบให้มันชัดเจนอ่ะมันจะดีกว่าแต่เนื่องจากแพทได้อยู่กับเขามาแล้วแพทก็รู้ไลฟ์สไตล์เขาว่าเขาเป็นคนไม่ชอบพูดแต่ชอบอย่างเงี้ยชอบให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราคิดเองแล้วเขาก็คิดว่าการทิ้งเวลาแบบนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะว่ามันบริบูรณ์แล้วเพราะถ้ามันไม่บริบูรณ์อ่ะมันจะต้องมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้มันไม่เพราะคนชอบจะโยงเวลาเราจะพูดอะไรหรืออะไรไม่ซีเรียสแพทเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโยงอย่างบางทีเรายังรู้สึกเลยบางทีแบบมันทำไมจังหวะมันถึงได้แบบประจวบกันหลายๆอย่างแต่แพทจะบอกเลยว่าพี่เบนไม่ทำอะไรอย่างนี้แยกกันไปรับลูกก็คือจะไม่ได้มีโอกาสเจอกันเมื่อวานก็เพิ่งเจอกันแต่หมายถึงแยกกันอย่างเช่นจังหวะไม่ตรงกันไม่ต้องอ่ะแพทไม่ว่างแพทก็ให้เขาไปรับอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาไปรับอ่ะเขาก็จะแยกไปเลี้ยงของเขาซึ่งเราไม่ได้ไปจอยตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่เราจะมาเจอกันก็คือตอนที่เขามาส่งลูกแล้วก็มีการพูดคุยก็คือการพูดคุยของเราเหมือนเพื่อนเลยค่ะทุกวันนี้เราคุยกันแบบโอเคจะให้ไปรับวันไหนอีกบอกนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แพทก็จะบอกเอ้ยเดี๋ยววันจันทร์ลูกมีกิจกรรมนะถ้าว่างก็มาหรืออะไรเงี้ยมีแค่นี้เลยแต่เราจะไม่ได้ก้าวไก่กันเรื่องอื่นๆใดๆความรู้สึกคือมันก็หมดแล้วใช่ไหมแพทคิดว่านะคะว่าณถ้าถามแพทณตอนเนี้ยมันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วมันด้วยระยะเวลามันก็เลยคงเหลือไว้ที่เรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังเจอหน้ากันได้แล้วก็ทำหน้าที่ของพ่อและแม่ทั้งคู่ซึ่งสุดท้ายแล้วแพทว่ามันดีมากมันดีมากมันอาจจะเป็นจังหวะชีวิตแบบในช่วงตอนนั้นซึ่งถามว่าทำไมเราถึงกลับมาคุยกันเป็นเพื่อนได้เพราะว่าแพทกับพี่เบนไม่เคยทะเลาะกันแล้ววันที่เราต้องแยกจากกันมันเป็นเหตุอันที่เราไม่ได้คาดฝันเราไม่ได้มีคนอื่นเราสองคนมันมีเหตุที่จะต้องทำให้แยกกันทีนี้ไอ้ความแยกกันเนี่ยมันทำให้เราสองคนกลับมานั่งคิดแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคอยู่อย่างนี้ดีกว่าไม่ค่ะเรซิ่งเป็นเด็กที่อยู่เป็นมากๆอยู่กับแม่ก็รักแม่อยู่กับพ่อก็รักพ่ออยู่กับย่าก็รักย่าก็คืออ้อนหมดใช่รักน้ำรักปลารักสักุระเลยคนนั้นน่ะก็คือเดี๋ยวโตไปมากแพทเขาแพทมันไม่ต้องรอโตแพทว่าตอนเนี้ยเขาเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีวันที่ป๊าไปรับแล้ววันที่เขาอยู่กับป๊ากับคุณย่าแล้วเดี๋ยวป๊าก็ต้องมาส่งหาแม่พอส่งเสร็จเขาก็แยกย้ายเขาไม่ได้มีการแบบแยกเสร็จแล้วมานั่งถามแพทนะไม่มีนะ3ขวบรู้เรื่องแล้วนะคะเขาไม่เคยกลับมานั่งถามแพทว่าเอาทำไมป้าไม่อยู่มีแต่บอกว่าป้ากลับได้แล้วจริงๆจริงๆถามได้เลยคือเขาก็จะถามว่าจะนอนกับใครจะนอนกับแม่ส่วนป้าให้มารับแล้วพาไปเซเว่นอันนี้คือหน้าที่ป้าแล้วพอกลับก็คือกลับไม่มีเลยคือแพทก็ดูลูกตัวเองตลอดว่าเขาจะถามเราเมื่อไหร่เพราะเราก็เตรียมคำตอบให้เขาทุกวันเพราะว่าแพทก็ไม่รู้ว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นกับเขาเมื่อไหร่วันที่เขาจะถามคำถามเราว่าทำไม
ทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาเราไปกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วคือเราไปด้วยกันไงเขาก็จะเห็นภาพที่เราไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเพียงแต่เราไม่ได้นอนด้วยกันไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอะไรเงี้ยบอกตรงๆเลยค่ะคือแพทกับเลดอะแพทตั้งใจเลี้ยงเขาเหมือนเพื่อนแล้วแพทเป็นคนไม่ได้เป็นเลี้ยงลูกแบบสรรหาคำสวยหรูมาคุยแพทเป็นคนคุยกับลูกตรงมากแล้วแพทเป็นคนพูดค่อนตรงอะห้าวๆอะแพทเลี้ยงลูกคือแพทจะไม่แบบเลดจ้าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโนเลดแพทจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือโทนนี้ตลอดซึ่งแพทก็เชื่อว่าถ้าวันนึงเขาถามแพทก็คงบอกเขาแหละแล้วแพทว่าเขาเข้าใจแล้วตอนนี้เขาก็เข้าใจด้วยติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ